Coaching วันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งกูรูนะฮะแล้วก็เป็นกูรูทางด้านของการเงินท่านเป็นนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนะครับซึ่งวันนี้ฮะเราจะมาเจาะกันนะครับว่าโลกใบนี้เนี่ยนะฮะเขาต้องการมืออาชีพเขาต้องการตัวจริงและท่านนี้ก็ถือว่าเป็นตัวจริงในอาชีพของท่านด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นตัวจริงที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างเรียกได้ว่าได้อย่างสดใสนะฮะท่ามกลางความโหดร้ายที่มันจะเกิดขึ้นมาในอนาคตเอาเรื่องนี้จริงๆนะคุณผู้ชมอ่ะพูดคุยกับคุณพิเชษเจียมณีทวีสินนะครับนายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพูดไม่เกินเลยไปใช่ไหมว่าโลกนี้มันโหดร้ายมันเป็นโลกของความจริงครับในอนาคตรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากรู้สึกว่าคนที่ไม่ใช่ตัวจริงคนที่ไม่ใช่มืออาชีพอาจจะไม่มีที่ยืนหรือเปล่าหรือยังไงใช่เดี๋ยวนี้คนเราต้องสร้างความแตกต่างให้ตัวเองถูกไหมครับหลายๆคนที่บางทีก็มองว่าเราอยากจะไปทิศทางของสตาร์ทอัพทำนู่นทำนี่ของตัวเองแต่มันจริงแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีคนที่พัฒนาความรู้ของตัวเองให้ตรงตามสาขาครับแล้วก็โตขึ้นไปกับในสาขานั้นวิชาชีพเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นพวกหมอทนายความนักบัญชีใช่ไหมครับอย่างนักคณิตศาสตร์การภัยก็เป็นหนึ่งในนั้นอยู่เหมือนกันครับอาชีพพวกนี้เนี่ยคือเป็นอาชีพที่ต้องพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นอาชีพที่เรียกว่าต้องมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลในอาชีพสำคัญเพราะว่าโลกนี้จริงๆคือเอาสมัยก่อนเลยนะนักปราชญ์เนี่ยเขาเรียกเป็นปราชญ์เพราะว่ารู้เยอะใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้ความรู้บนโลกเนี่ยมันเยอะจนกว้างจนเยอะไปหมดเลยจนไม่สามารถจะให้คนคนนึงเนี่ยศึกษาไปหมดได้ทุกอย่างในโลกเพราะฉะนั้นมันเลยต้องมีความที่เป็นมืออาชีพศึกษาเรื่องเฉพาะทางแล้วใช้เวลาฝึกฝนเป็นระยะเวลานานๆหลายๆปีเลยเกือบทั้งช่วงชีวิตเลยถูกไหมฮะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่มันซับซ้อนเป็นเรื่องที่มันยากแล้วต้องอาศัยว่าพึ่งพาคนคนนั้นในการไปศึกษาเรื่องนั้นอย่างเฉพาะแล้วคนนั้นก็จะต้องมานั่งแบบให้คือมันต้องเจาะเข้าไปลึกในสิ่งที่คุณรู้ในสิ่งที่เป็นจุดเด่นของคุณคุณต้องลึกดีกว่าราบคือถ้าเป็นเป็ดไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เป็ดมันก็เป็ดแบบหนึ่งนะครับแต่มันต้องมีคือหนึ่งในเป็ดนั้นเนี่ยมันจะต้องสร้างความแตกต่างในตัวเป็ดของมันเองคุณอยากเป็นเป็ดก็ได้คุณจะต้องมีความแตกต่างแล้วก็สร้างจุดเด่นของตัวในเป็ดตัวนั้นเองไม่งั้นอาจจะเลือกเป็ดตัวไหนดีถูกไหมฮะหลายๆคนนะบางทีผมยังเห็นเลยถ้าอยากจะเป็นเป็ดจริงเนี่ยหมอหลายๆครั้งนี่ก็เรียนวิชาเสริมนะครับกฎหมายเป็นต้นถูกไหมครับหรือไปเรียนแบบอะไรที่มันเพิ่มเติมหลายๆอย่างอย่างหมอเรียน MBA ก็ยังเคยเห็นเลยครับผมครับผมซึ่งไม่เพียงแค่เจาะเข้าไปในอาชีพแต่ว่าคือคุณอาจจะเรียนรู้ได้รอบแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าไอสิ่งที่คุณเรียนรู้ได้รอบเนี่ยคุณเอามาประยุกต์ใช้เพื่อทำให้คุณเป็นมืออาชีพได้หรือไม่อย่างไรเลือกอาชีพไหมนะครับจริงๆมันมีกฎอยู่3ข้อเลยการเลือกอาชีพให้ประสบความสำเร็จครับข้อแรกเลยเนี่ยคือ1แน่นอนทำในสิ่งที่เราชอบนะครับข้อ2ทำในสิ่งที่เราถนัดครับเพราะฉะนั้นเราทำถนัดด้วยแล้วเราก็ชอบด้วยโหชีวิตมีความสุขมากเวลาทำอาชีพนี้สมมุติว่าเราชอบเตะฟุตบอลแต่ฉันเตะไม่เป็นอันนี้ผิดแล้วไม่ได้ใช่สมมติว่าฉันชอบฉันอยากเป็นเศรษฐีฉันชอบอยากเป็นเศรษฐีอันนั้นไม่ใช่อาชีพนะครับเอาล่ะไม่ใช่ด้วยอ่ะสมมติฉันชอบเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแต่ว่าฉันไม่เก่งเลขนี้ได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้มันอาจได้นะเพราะว่าเอาความชอบเนี่ยมาที่หนึ่งความถนัดเนี่ยมาที่สองถ้ามันไม่ถนัดจริงๆมันเปลี่ยนได้ถนัดคือเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับให้มันถนัดได้เรื่อยๆคือความชอบจะทำให้เราถนัดตามมาแล้วบางครั้งเนี่ยความถนัดก็ทำให้เราเกิดความชอบตามมาถ้าสภาพแวดล้อมเป็นคนเอื้อส่งเสริมให้เราคือแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดก่อนใช่สมมติว่าคุณอยากเป็นพิธีกรใช่ไหมฮะครับถนัดอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ชอบก็ได้แต่ว่ามีคนบอกเออทำไมเป็นพิธีกรแล้วรู้สึกทำไมหล่ออย่างนี้ดีอย่างนี้เท่อย่างนี้ฟังมาชอบครับเพราะฉะนั้นเราจะเป็นพิธีกรตลอดโดยเฉพาะคำว่าหล่อครับแต่สุดท้ายเนี่ยต้องอย่าลืมตัวที่สามนะครับคือสิ่งที่ตลาดหรือว่าคนข้างนอกเขาต้องการด้วยต้องมีตัวที่3ด้วยใช่คนข้างนอกต้องการถูกครับถ้าไม่มีครบ3ข้อจริงๆบางทีมันต้องมันจะไม่สำเร็จอ่ะ
มันจะสำเร็จยากนิดนึงเหมือนเวลาเราขายของตลาดก็ต้องการถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นมืออาชีพในการที่เราจะเลือกอาชีพใดสักอาชีพหนึ่งก็ต้องดูว่าตลาดต้องการหรือไม่อย่างไรใช่ขั้นตอนการเลือกอาชีพท่องไว้เลย3กฎนะครับสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดสิ่งที่ตลาดต้องการเวลาเลือกมืออาชีพนะเราเลือกวันนี้ก็จริงแต่ว่ากว่าจะเราจะได้ใช้ความรู้ของเราเนี่ยอาจจะต้องเป็น5ปีหรือ10ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นต้องเดาให้ออกอย่างเมื่อก่อนวิศวโยธานี่ทุกคนแห่กันเรียนกันนะฮะพอเรียนจบออกมาปุ๊บปรากฏว่าช่วงนั้นพอดีเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีการสร้างตึกอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงตอนนี้คือวิศวะก็หันไปเล่นหุ้นกันหมดสาขาอื่นก็มีเป็นนักเศรษฐศาสตร์กันไทยก็เยอะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเห็นภาพแล้วว่ามันจะล้นตลาดเราต้องเลือกเราต้องเลือกให้เป็นหรือว่าเรามองเทรนด์เมกะเทรนด์วันนี้บอกว่าเมกะเทรนด์เลยเมกะเทรนด์วันนี้บอกเฮ้ยวิทย์คอมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีจะมาเราก็สามารถที่จะไปในทางนั้นได้ได้เพราะว่าเมกะเทรนด์มันค่อยๆไปอย่างเงี้ยเมกะเทรนด์เรารู้อยู่แล้วว่าคนเราเนี่ยจะมีอายุยืนขึ้นเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ประชากรที่สวสูงวัยเนี่ยเยอะขึ้นนะครับอันนี้คือเทรนด์คนจะเข้าเมืองอ่ะเยอะขึ้นอีกนะฮะโอเคนั่นคือในส่วนของวิธีการถ้าเกิดว่าเด็กจะเลือกอาชีพแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เราทำงานแล้วแล้วเฮ้ยฟังคุณทอมมี่วันนี้รู้สึกเก็ตประเด็นขึ้นมาจะย้ายงานดีไหมหรือว่าจะทำยังไงให้มันให้มันตรงกับของเราสมมติว่าฉันมองแล้วคือวันนี้สิ่งที่ฉันชอบฉันไม่ได้ทำว่ะแต่มันทำแต่สิ่งที่ฉันถนัดและตลาดอาจจะไม่ต้องการด้วยเราควรต้องปรับเปลี่ยนหรืออะไรยังไงไหมฮะปรับเปลี่ยนดูไอ้สามข้อนั้นนะว่าชอบถนัดแล้วก็ตลาดต้องการใช่ไหมครับอาจจะถนัดนิดเดียวหรือถนัดเยอะแล้วแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนทันทีนะครับเพราะว่าการที่จะเป็นมืออาชีพหรือเขาเรียกว่า specialist คือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบของเขามีอยู่2ตัวหลักๆนะครับเสาสองต้นแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของคุณวุฒิครับหมายว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยก็ต้องมีประกอบโรคศิลป์อ่าถ้าเป็นผู้พิพากษาก็ต้องสอบเนนะครับคือมันต้องมีวุฒิในด้านนั้นโดยเฉพาะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปศึกษาดูว่าจะสอบวุฒิแต่ละตัวในนั้นได้ยังไงบ้างบางทีเรานึกว่าเราถนัดแต่พอไปสอบจริงเนี่ยไม่ใช่ไม่ผ่านแล้วทีนี้เคว้งเลยนะใช่ไหมฮะอย่างน้อยเราก็ต้องแบบมี transition plan ไว้ก่อนว่าเราจะขยับไปตรงนั้นได้ยังไงบ้างค่อยๆขยับก็ต้องลองมานั่งดูว่าอาจจะลองสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างได้คุณวุฒิในบางขั้นพอได้มาสักนิดนึงก็อาจจะหางานไปด้วยในตัวครับบอกว่าขั้นนั้นสมมติว่าฉันอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยคุณแล้ววันนี้สมมติคุณทำเป็นเสมียนอยู่แล้วอยากเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องไปเรียนรู้เกี่ยวเรื่องของว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยเขาเรียนรู้อะไรกันบ้างต้องใช้วุฒิอะไรบ้างต้องใช้วุฒิอะไรบ้างและเราก็ค่อยๆไปทางนั้นใช่อย่าเพิ่งออกทันทีใช่เพราะว่าคุณอาจจะทำได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้แล้วนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอาชีพนี้เนี่ยจะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้คือการจบโดยตรงคือจบปริญญาตรีแล้วไปสอบรามานะเหมือนสอบอาวุธเหมือนสอบนักวิเคราะห์หุ้นใช่ไหม CFA อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยก็ไปสอบอาวุธอย่างนี้ได้ครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นมืออาชีพได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณรู้จัก3อย่างสิ่งที่ชอบสิ่งที่ถนัดแล้วก็สิ่งที่ตลาดต้องการเราจะรู้สึกว่างานที่เราทำเนี่ยเป็นเหมือนงานอดิเรกหรือเราได้ทำงานอดิเรกอยู่ทุกวันในเวลาทำงานมีความสุขมากเหมือนสิ่งที่ฉันทำตื่นขึ้นมาฉันอยากทำฉันจะเกลียดวันเสาร์อาทิตย์เลยใช่ถ้าฉันไม่ได้ทำฉันจะหงุดหงิดถ้าเกิดคุณมีลักษณะอย่างนั้นแสดงว่าคุณเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่คุณถนัดแล้วก็สิ่งที่ตลาดต้องการแล้วนะครับเอาล่ะนี่คือเราจริงๆมันมีเรื่องราวต้องคุยเยอะเลยนะสำหรับมืออาชีพอย่างคุณทอมมี่เนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดขอบคุณคุณทอมมี่ตอนนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ